แล้วยื่นกกต.ยุบ6 พรรคเข้าพบทักษิณก่อนตั้งรัฐบาลสอครอบงำการเมืองวันที่9กันยายน2567 11:45 น.เอาแล้วอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวยื่นกกต.ยุบ6 พรรคเหตุเข้าพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าก่อนจัดตั้งรัฐบาลสอบผิดครอบงำพรรคเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายนพรุต วรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006เข้ายื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยร่วมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพลังประชารัฐสืบเนื่องจากพรรคเหล่านี้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21 28 29และมาตรา92 วรรค 1 3หลักเกณฑ์การยุบพรรคข้อ11ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมาตรา93ทักษิณเรียกประชุมด่วนแกนนำทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่านายนพรุตกล่าวว่าเนื่องจากวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าบ้านจันทร์สองล่าที่เป็นบ้านพรรคของนายทักษิณได้มีการเรียกบุคคลเข้ามาพบปะซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวและมีภาพจากสื่อว่ามีหัวหน้าพรรคดังกล่าวและบุคคลหลายคนเข้าพบนายทักษิณแม้ว่านายทักษิณจะกระทำการโดยอ้างว่าเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยนายทักษิณได้เรียกรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าพบเพื่อผลักดันนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31นั่นเป็นหลักฐานที่ตนยื่นในวันนี้ด้วยส่วนกรณีที่ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นประจักษ์ว่านายทักษิณเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารที่เป็นหัวหน้าพรรคฉะนั้นการกระทำการใดๆของนายทักษิณเสมือนเป็นการกระทำของพ่อและลูกและเป็นการกระทำที่เข้าข่ายในตามกรณีพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28ที่พรรคจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมครอบงำสั่งการทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างอิสระและประกอบมาตรา29โดยนายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกของพรรคการเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการใดๆจนเป็นที่สงสัยว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเองหรือไม่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคหรือไม่ตนจึงมายื่นหนังสือให้กกต.ได้พิจารณาซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา21ที่ว่าการกระทำใดๆจะต้องได้รับมติของพรรคและการกระทำของพรรคซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจะต้องกระทำไปด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมธรรมาภิบาลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนตามรัฐธรรมนูญนายนพรุตกล่าวอีกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาบ่งบอกว่าการกระทำของนายทักษิณส่อไปในทางครอบงำสั่งการควบคุมพรรคโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยและรวมถึงการเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคย่อมมีอิทธิพลเหนือสอแพทองธารส่วนที่นางสาวแพทองธารบอกว่ามีความคิดเป็นอิสระของตนเองนั้นตนสงสัยมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งนั้นมีการเรียกบรรดาพรรคร่วมเข้าประชุมเท่าที่ปรากฏทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายทักษิณก็จะเป็นผู้แสดงความคิดเห็นก่อนพรรคตลอดเสมือนเป็นมติที่พรรคจะลงมติกันฉะนั้นการดำเนินการในบ้านจันทร์สองล่าในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเป็นการหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ทางกรมความประพฤติมีข้อห้ามว่านายทักษิณ ซึ่งเคยเป็นอดีตนักโทษต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมความประพฤติต้องออกมาชี้แจงเรื่องด้วยแล้วบอกพวกกันซูเปอร์เล็กแซลคืนรถถังลั่นเดี๋ยวไปให้จุ๊บที่สนามบอลกีฬาวันที่ 9 กันยายน 2567 16:45 น.ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ 9เอาคืนรถถังจิตเมืองนนท์แซลกลับแรงลั่นเดี๋ยวจะไปให้จุ๊บที่สนามบอลหลังครองแชมป์โลก 2 กติกาวัน 168Denver หลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ 9 แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์เอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีในการชกยกแรกคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์มาครองได้สำเร็จในศึกวัน 168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาทำให้เจ้าตัวครองแชมป์โลก 2 กติกาโดยก่อนหน้านี้รถถังจิตเมืองนนท์นักชกซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยออกมาโพสต์รูปพร้อมข้อความแซวซุปเปอร์เล็กโดยเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าเอาใหญ่ละเดี๋ยวนี้กะเอาแชมป์คนเดียวเลยเหรอดะโดนรถถังชมซุปเปอร์เล็กดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาซุปเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกล่าสุดซุปเปอร์เล็กได้ออกมาเอาคืนลงสตอรี่Facebook ของตัวเองซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าอยากจุ๊บก็ไม่บอกเดี๋ยวจะไปให้จุ๊บที่สนามมวยสนามบอลสินแสพานุวัตรชี้นายกรัฐมนตรีอิงยึดฤกษ์ดีวันมังกรแต่อายุเข้าเคราะห์อาจเจอเรื่องวุ่นการเมืองวันที่ 9 กันยายน 2567 14:39 น.สินแสชื่อดังพานุวัตรชี้ฤกษ์นายกรัฐมนตรีอิงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบศุกร์วันที่ 13 กันยายนนี้เป็นฤกษ์ดีวันมังกรแต่เดือนนี้อายุเข้าเคราะห์อาจเจอเรื่องวุ่นวายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 นายพานุวัตร พันวิชาติกุลสินแสชื่อดังในฐานะประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตและอดีตสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีฤกษ์เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่วันที่ 13 กันยายนเวลา 7:30 น.ว่าตามตำราโหราศาสตร์จีนวันศุกร์ที่วันที่ 13 กันยายนเป็นวันมังกรและในเวลา 7:30 น.ถือเป็นฤกษ์มังกรและปีนี้ก็เป็นปีมังกรแต่ตนมองว่าเดือนนี้อาจจะไม่ดีสำหรับผู้หญิงเข้าใจว่าคงจะมีสินแสดูฤกษ์ดูยามให้นายกรัฐมนตรีมาแล้วจึงเลือกใช้ฤกษ์มังกรนี้สำหรับตนมองว่าเป็นฤกษ์ดีใช้ได้แต่ยังไม่ครบมันต้องมีเรื่องฮวงจุ้ยมาประกอบด้วยแต่ที่สำคัญปีนี้นางสาวแพทองธารอายุเข้าเคราะห์เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่วุ่นวายและจะพ้นเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายนประกอบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ดวงเข้าเคราะห์ด้วยจึงทำให้เหนื่อยและวุ่นวายหน่อยสายมูนายกรัฐมนตรียิ่งเปลี่ยนฤกษ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบแต่วันทำงานจริงยึดฤกษ์เดิม